ใครสายเส้นและสายแซ่บเนี่ยอาจจะต้องร้องว้าวเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้กินเมนู2 อย่างรวมกันในชามเดียวกลายเป็นเมนูฟิวชั่นนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวส้มตำว่าแต่หน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงต้องตามไปชิมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมคะบรรยากาศในร้านเขาก็จะแบบนี้แหละคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพาคุณผู้ชมนะขึ้นเหนือค่ะแอวเหนือกันเถอะเจ้ามาอยู่ที่ร้านส้มตำเฮาส์โครงการจริงใจวิลเลจพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่เป็นร้านส้มตำบรรยากาศติดแอร์นั่งสบายสบายโล่งๆก็มีเมนูให้เลือกกว่า30เมนูเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ที่เป็นพระเอกของทางร้านล่าสุดคุณผู้ชมนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวส้มตำนี่เลยกำลังปรุงแบบนี้เลยนะเป็นการผสมผสานระหว่างเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูส้มตำเข้าด้วยกันโดยเชฟนะคะเขาก็จะนำส้มตำเนี่ยมาคลุกเคล้าแล้วก็มาปรุงในหม้อจากนั้นก็นำไปเทในชามที่เตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งด้วยไข่ต้มแล้วก็ไส้อั่วหรือว่าลูกอั่วที่เขาปั้นเป็นก้อนกลมๆคล้ายกับลูกชิ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคืออาจจะดูแปลกนิดๆ นะคะแต่ใครได้ลองชิมเนี่ยโอ้ยเป็นอันติดใจกันทุกคนส่วนจุดเริ่มต้นของเมนูนี้คืออะไรนะคุณนิดขนึงวัฒนาคุณเนี่ยผู้ดูแลร้านส้มตำเฮาส์นี่นะคะก็เฉลยให้ฟังว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากราเมนญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมที่ดัดแปลงให้เป็นราเมนเย็นทานในช่วงหน้าร้อนทางร้านเนี่ยเขาก็เลยลองทำก๋วยเตี๋ยวส้มตำดูบ้างดีกว่าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประทานกันในช่วงหน้าหนาวดูบ้างดูสิก็มีเมนูเครื่องดื่มอะไรด้วยเห็นไหมคะเยอะแยะเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านต้องการแนะนำนั่นก็คือส้มตำหลอดนี่คือหน้าตาของส้มตำหลอดนะคะคือทางร้านเนี่ยเขาจะนำเส้นส้มตำแล้วก็ผักต่างๆของส้มตำเนี่ยมาห่อในสาหร่ายตัดให้พอดีคำเสิร์ฟพร้อมน้ำส้มตำน้ำส้มตำเนี่ยใส่เข้าไปด้วยมันจะได้ความนัวกินคู่กับไข่ต้มแล้วก็ผักสดที่ทางร้านให้มาแบบจัดเต็มนะรับรองว่าอร่อยลงตัวแถมดีต่อสุขภาพด้วยแจกพิกัดกันหน่อยค่ะใครอยากกินส้มตำฟิวชั่นนะคะร้านอาหารอีสานรสแซ่บไปกันได้เลยค่ะที่ร้านส้มตำเฮาส์ค่ะอยู่ที่โครงการจริงใจวิลเลจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะร้านนี้เปิดทุกวัน10โมงครึ่งยาวไปจนถึง2ทุ่มดูสิคะคุณผู้ชมอ่านไปแล้วน้ำลายสอไปด้วยสายเส้นเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆก๋วยเตี๋ยวส้มตำค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ